PTT GC ลงยับเยินครับเราไปวิเคราะห์กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้ก็มีหุ้นดราม่ามาอีกแล้วนะครับปตท. GC ลงกระจุยเลยลงยับกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าลงมาเป็นเดือนนะนะครับถูกต้องขายชาติขายครับขายแล้วขายอีกขายแล้วอีกขายอีกทำไมถึงลงเล่เทขนาดนี้จันโอเคจริงๆปิโตรนะปิโตรช่วงนี้ไม่ค่อยดีเวลาวิเคราะห์ปิโตรเนี่ยต้องเรียกว่าต้นทุนส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของเพราะว่าเป็นส่วนต่างเนาะซื้อมาผลิตแล้วก็ขายนะครับสินค้าก็จะเป็นในพวกนี้นะครับอะโรเมติกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ารายได้จะขึ้นอยู่กับพวกดีมานด์นะครับซึ่งดีมานด์ก็ขึ้นกับเศรษฐกิจตลาดโลกกำลังแย่เลยถูกต้องเพราะนั้นก็คือช่วงเนี้ยครับพอจีนเขาเริ่มเข้ารีเซสชันเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดีมานด์ของพวกปิโตรเนี่ยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเรียบร้อยนะครับแต่ต้นทุนบางทีน้ำมันมันก็ยังลงไม่ค่อยมากเลยครับเพราะนั้นแปลว่าส่วนต่างมันก็จะดรอปลงนะครับครับทีนี้ถ้าเราไปดูราคาสเปรดเราก็ดูมันผ่านงบนี่แหละนะครับว่าเอ้ยมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับเห็นงบออกมาแล้วด้วยเห็นงบออกมาแล้วนะครับเป็นยังไงฮะมาดูงบ6เดือนแล้วท่านจะตกใจนะครับจากกำไร 23,000 ล้านเหลือ8,600 ล้านบาท What คือจริงๆถ้าเทียบ Q2 เดียวกันนะจากกำไร 10,000 ล้านลงมาเหลือ 2,000 เฮ้ยถูกนะครับมันเกิดอะไรขึ้นโอเคก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือพอเศรษฐกิจโลกมันเริ่มชะลอตัวนะครับมันก็เลยทำให้ตัวสเปรดส่วนต่างเนี่ยมันต่ำลงหายไปเลยนะครับแต่ถามว่าตายไหมไม่ตายดูกระแสเงินสดเขายังแบบเป็นบวกเยอะมากมายนะครับนะครับก็ไม่ตายนะครับคือแค่กำไรน้อยลงแค่เจ็บแค่เจ็บนะยังไม่ตายจริงๆตัวนี้เขาเจ็บมาตั้งแต่2ปีแล้วนะครับก็จะเห็นว่ากำไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรนะครับทีนี้เปิดแล้วก็มาดูที่อัตรากำไรขั้นต้นเนาะครับจากที่เคยยืนแบบ 12% เนี่ยนะ10กว่าตลอดลงมา10แล้วก็เหลือ6จาก12อ่ะเหลือ6 6เดือน6เดือนที่ผ่านมาใช่ใช่กอสมาร์จิ้นเหลือ6เท่านั้นเอง6นะครับถ้าดูเป็นเทรนด์นะครับก็แย่เลยตั้งแต่เคยทำจุดสูงสุดที่ไตรมาส3ปี59นะครับแล้วก็ลงมาโดยตลอดจากนั้นเทรนด์เนี่ยก็เป็นขาลงมาโดยตลอดก็คือถ้าครับกลุ่มน้ำมันเนี่ยเลี่ยงดีกว่านะตอนนี้นะของพลังงานปิโตงบออกแต่ตัวนี่แบบสไตล์นี้หมดเลยเลี่ยงหมดเลยก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับทีนี้มีอะไรในงบที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับก็เวลารอบมันจบเนี่ยนะครับเราจะเจอรายการนี้ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือนะครับขาดทุนไป149ล้านโอ้ยแสดงว่าสินค้าในอนาคตเนี่ยราคามันจะลงถูกต้องก็คือเขาคาดมาแล้วเรียบร้อยคือไม่ต้องคาดอ่ะก็คุณปิดงบเดือน6ใช่ป่ะกว่างบมันจะปิดก็เดือน7เดือน8มันก็รู้ราคาแล้วแล้วอ่ะรู้ราคาอนาคตแล้วว่าเดี๋ยวไตรมาส3กูเดาแน่ว่าใบงบเดือน6คุณไอ้ของที่คุณซื้อมาเดือน6อ่ะราคาสูงกว่าตลาดอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยขาดทุนได้ค่าไปครับผมโอเคอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆมีกำไรจากตัวนี้ด้วยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนโอ้นะครับ1,000กว่าล้านก็ต้องหักออกอีกต้องหักออกอีกถูกจริงๆมันเละกว่านี้อีกนะใช่นะครับนะโอเค1,600เลยนะแล้วมาดูสต็อกวัตถุนอะไรไว้บ้างนะครับก็โชคดีนะครับไม่ได้เก่งอะไรก็คือแค่ถือสต็อกไว้ในระดับปกติของเขาเท่าเดิมใกล้ใกล้เดิมนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าบริหารได้ดีถ้าดูแบบนี้ใช่ดูรอบของสินค้าของเหลือเนี่ยก็37วันออกนะครับก็คือกลางปีก็จะตุนมาเยอะหน่อยนะครับถือว่าใกล้เคียงกับปกตินะครับครับเพราะฉะนั้นสรุปเป็นไงฮะอาจารย์กลุ่มนี้หลีกเลี่ยงไหมตัวนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเอาไว้ก่อนนะถ้างบออกมาแบบนี้นะนะครับก็เดี๋ยวพีเหลือ7เท่าไม่คือหุ้นวงจรแบบ PE 7เท่านี่ปกตินะครับมันจะเป็นช่วงที่แบบกำไรเขาลดลงแบบนี้แหละใช่นะ
เดี๋ยวพอกำไรลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยจาก7มันจะขึ้นของมันเองเออนะครับครับก็หุ้นตัวนี้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสะท้อนในงบออกมาแล้วว่ารอบวงจรของเขาเนี่ยเริ่มมีปัญหามีปัญหาแล้วถ้ามีก็ไหว้พระดีๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็เรามาระวังกันนะครับโอเคโอเคได้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าจะมีหุ้นเด็ดๆมาคุยกันอีกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม